เรื่องราวของคุณโน้ตอุดมที่พูดเรื่องพอเพียงกลายเป็นดราม่าทางสังคมนั้นมันไม่ได้จบเท่านั้นมีประเด็นที่น่าสนใจว่าขบวนการปิดปากเพื่อไม่ให้พูดถึงสิ่งที่ต้องห้ามและเป็นการเก็บรักษากรอบวิธีคิดของสังคมแบบดั้งเดิมไว้ซึ่งเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นนะครับเพราะว่าการปฏิบัติการสื่อสารเนี่ยทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยไม่ได้ผ่านวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ไม่ผ่านสิ่งที่กสทชควบคุมนี่เป็นระบบการสื่อสารเสรีดังนั้นเรามาทายกันไหมครับว่าพรรคโคกินอะไรแต่ละปีเป็นพยากรเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็เกี่ยวกับน้ำท่าเนี่ยจะคุณโน้ตจะกล้าเอาไปเล่นตลกไหมถ้าคุณโน้ตยังไม่มีมุมผมให้ดูมุมก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลในโซเชียลการแลกนาขวัญไม่ใช่แลกเปลี่ยนนะแลกนาขวัญคือเริ่มต้นการผลิตในระบบศักดินาของจีนเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วอย่าลืมว่าประเทศจีนนี่1910นี่ปฏิวัติซินไห่นะฮะยกเลิกระบบกษัตริย์แล้วไม่มีแล้วล่ะแลกนาขวัญอะไรนี่แต่ในสมัยการปกครองของกษัตริย์หลักฐานยืนยันว่ามีการแลกนาขวัญนะครับแบบเดียวกับไทยไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าตามข้อมูลเขาก็บอกว่าในประเทศจีนมีสมัยฮ่องเต้จี้เฉียนเอาว่ากันไปนะครับถ้าคุณโน้ตจะเล่นเกมเล่นข้อสรุปเรื่องนี้อาจจะพูดเรื่องการแลกนาขวัญในจีนก็ได้แล้วก็มาทำให้คนเข้าใจได้เพราะคิดว่ามีอยู่ประเทศเดียวในโลกแต่มีที่จีนด้วยแล้วคนจีนเมื่อร้อยปีเมื่อก่อน1910ก่อนการปฏิวัติซินไห่นั้นก็อาจจะเชื่อการไถนาการเสี่ยงทายผ้าหน้าแคบหน้ากว้างพระโคกินอะไรก็ได้นะฮะแต่วันนี้เรามาดูว่าคุณโน้ตจะกล้าเอามาเล่นไหมแต่ถ้าคุณโน้ตยังไม่กล้าเล่นเล่นมุมนี้ก็ได้นะครับ เขาก็ล้อเลียนกันแต่ล้อเลียนอย่างนี้รับรองได้ว่าปลอดภัยเพราะล้อเลียนจากมุมมองของฝ่ายเผด็จการที่ไม่พอใจรัฐบาลคุณเศรษฐาบอกว่าพระโคปีนี้ไม่กินข้าวครับกินน้ำกินหญ้ากินเหล้าเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าข้าวมา10 ปีแล้ว อันนี้ก็เรียกว่าหามุมมองให้คุณโน้ตนะครับแต่ว่าข้าว10 ปีนี้ถ้าคุณโน้ตจะเล่นบทนี้ก็ฝากด้วยว่าทำไมข้าวมันดองมาได้ตั้ง10 ปีวะมาจากสมัยประยุทธ์หรือเปล่ารับรองได้สองฝ่ายจะได้หาทางเล่นงานโจมตีคุณโน้ตได้ลำบากหน่อยนะครับเอาละครับเรามาดูกระบวนการของสังคมข้อหา112นี่ไม่ได้มีกับเฉพาะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักการเมืองนักกิจกรรมที่มีลักษณะมีความเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ตอนนั้นแต่วันนี้ความเห็นอย่างนี้กำลังถูกสร้างขึ้นจากฝ่ายขวาจัดรูปประธานของในโน้ตอุดมแต้พานิชจากคุณปรินาหรือจากพวกนายตำรวจอย่างคุณเรวัตพยายามยัดข้อหาให้แก่คุณโน้ตเรื่อง112ทั้งที่คุณโน้ตนี่ไม่ได้มีประวัติในเรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเลยก็ไม่รู้ละเมื่อคุณปรินาแจ้งความในเวลาที่นอนไม่หลับตอนเที่ยงคืนนะครับที่ราชบุรีคดีจะดำเนินไปยังไงค่อยดูกันต่อไปอีกคนหนึ่งครับที่ไม่ควรจะถูกเลย
เป็นเพียงเขาเป็นศิลปินที่สนใจการเมืองเห็นนะครับว่าสังคมนี้เขาพยายามจะตีกรอบว่าถ้าจะปลอดภัยก็อย่ายุ่งเรื่องการเมืองอย่าสนใจการเมืองเลยรับรองปลอดภัยแต่อย่างว่าการเมืองมันเป็นชีวิตนี่ครับจะไม่ให้ไม่สนใจเลยได้ยังไงเนื้อไอแนวคิดที่จะไม่ให้สนใจการเมืองเลยจะได้ปลอดภัยนี่เป็นแนวคิดของฝ่ายเผด็จการแท้ๆครับไม่อยากให้ประชาชนมีการวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นไอวาทกรรมที่คนหัวหมอเป็นคนไม่ดีจริงๆคนหัวหมอนี่คือคนฉลาดแต่สังคมไทยพยายามจะบอกคนหัวหมอคือเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่มีหาเรื่องหาเราแต่จริงๆแล้วนั่นแหละคือสิทธิของประชาชนคุณฮาร์ทสุทธิพงศ์นักร้องเพลงชื่อดังคนหนึ่งนี่จากข่าวเป็นช่วงเวลาเดียวกันนี้เองนะครับเมื่อวันที่26เมษาเจอเข้าไปแล้วฮาร์ทสุทธิพงศ์ศิลปินชื่อดังเข้ารับทราบข้อหามาตรา112แล้วเจ้าตัวรับว่าเครียดก็ประกันตัวและเตรียมสู้คดีได้เชื่อไหมครับว่าเรื่องนี้ก็ไม่บอกกันว่าเอ๊ะตกลงคุณฮาร์ทไปผิด112เรื่องอะไรนี่ข่าวก็ไม่ค่อยลงครับทั้งข่าวหน้าหนึ่งซึ่งบินก็ไม่มีอยู่แล้วเรื่อง112พยานเขายังไม่อยากยุ่งอ่ะนะอันที่ข่าวออนไลน์ก็ไม่ลงอีกครับนี่ขนาดข่าวกรุงเทพธุรกิจแล้วอันนี้ข่าว The Standard ครับฮาร์ทยอมรับเจอคดีมาตรา112กระทบงานและชีวิตเดินหน้าสู้คดีต่อยังมีกำลังใจจากคนรอบข้างเรื่องราวของคุณฮาร์ทเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่เป็นรูปธรรมว่าเขาพยายามจะปิดปากถ้าอยากอยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขปกติอย่าพูดถึงเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวังเลยแม้แต่น้อยนี่กำลังดูคดีอยู่ว่าจะมีใครแจ้งคุณจักรภพหรือเปล่านะครับเพราะคุณจักรภพก็ถูกจับตาอย่างนั้นเหมือนกันคุณฮาร์ทหรือคุณสุทธิพงศ์นะครับได้ให้ความเห็นไว้ในสแตนดาร์ดบอกว่าตนเองยังจะคงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานนะครับของผู้มีอำนาจในรัฐบาลคนที่บริหารบ้านเมืองอะไรที่คิดว่าไม่เข้าท่าไม่ดีก็คงจะวิจารณ์ต่อไปแต่ก็ต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นเพราะตนเชื่อว่าการวิพากษ์วิจารณ์โดยการพูดความจริงนั้นเป็นการกระทำของคนที่รักและความเป็นการกระทำของตนขอโทษเป็นการกระทำของคนที่รักและเป็นห่วงจริงๆถ้าการกระทำใดเป็นการกระทำที่ผิดแต่คนที่รักไม่วิพากษ์วิจารณ์กันจะยิ่งทำให้เหลิงและหลงในสิ่งที่ทำนะครับในรัฐบาลคุณเศรษฐานี่คุณฮาร์ทวิจารณ์ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าคงมีน้ำอดน้ำทนมากแต่อย่าให้เกินเส้นเรื่องมาตาเรื่องการหมิ่นประมาทนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะปลอดภัยถ้าวิจารณ์ติชมด้วยความเป็นธรรมและอีกอย่างหนึ่งการหมิ่นประมาทนั้นเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าเป็นการติชมเพื่อความเป็นธรรมและเป็นความจริงด้วยไม่ผิดยกเว้น112นะยิ่งจริงยิ่งผิดและในกระบวนการของรัฐบาลประชาธิปไตยนั้นศาลจะดีขึ้นถ้ามีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพราะศาลก็จะไม่ปกป้องยกเว้นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเพราะเรื่องของคุณฮาร์ทนี้ที่ถูกจับกลุ่มนั้นเกิดขึ้นในช่วงของคุณประยุทธ์ครับตอนที่คุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลนะครับเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่มันเกิดช่วงปี 63-64 ยุทธยังเป็นนายกอันนั้นถูกจับ112เรื่องอะไรไม่มีใครลงครับแต่ว่าสื่อออนไลน์เล็กๆ The Tiger ลงครับอัยการยื่นฟ้องฮาร์ทสุทธิพงศ์มาตรา112ข้อหาหมิ่นสถาบันเมื่อปี64เป็นช่วงเวลาของโควิด
เรื่องวัคซีนลงจากโรงงานพ่อโรงงานสยามไบโอแซนแล้วก็วัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งขณะนี้กลายเป็นอื้อฉาวที่สุดความจริงเราเห็นปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับผมก็วิพากษ์วิจารณ์แต่รอดเพราะอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเราก็วิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุจริตว่าจริงๆแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่คุณประยุทธ์พยายามยัดเยียดวัคซีนที่ด้อยคุณภาพนะครับให้กับประชาชนประชาชนรู้ไหมรู้ครับแล้วทำไมไม่หาวัคซีนที่มีคุณภาพล่ะปิดกั้นไม่ให้เข้าประเทศครับวัคซีนของไฟเซอร์ของโมเดอร์นาที่วันนี้เราพิสูจน์กันได้แล้วว่าดีกว่าวัคซีนของจีนซีโนแวคและแอสตราเซเนกายิ่งแอสตราเซเนกาวันนี้ที่อังกฤษถูกฟ้องแล้วครับทำให้คนตายทำให้เกิดลิ่มเลือดแข็งเรื่องข่าวอย่างนี้มันมีมาตั้งแต่ตอนนั้นที่ผมพูดว่าคุณฮาร์ทเจอคดีนี้นี่ไม่ใช่ยกเองนะนี่ข่าวเล็กๆในไทเกอร์ลงข่าวที่ผมตีกรอบแดงสืบเนื่องจากช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปี2564ฮาร์ทสุทธิพลได้แชร์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถาบันทำให้ในเวลาต่อมานายอภิวัตรขันทองฟังนะไอ้นี่ไม่ได้มีความสำคัญละแต่นี่คือเส้นสายของประยุทธ์ครับที่แจ้งความดังนั้นผมถึงบอกว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารจิตวิญญาณมันเป็นเผด็จการนั้นมันยัดข้อหาเต็มที่ดังนั้นในช่วงรัฐบาลของประยุทธ์9ปีนั้นมีคนถูกแจ้งความโดยเฉพาะข้อหา112นี่เป็นพันๆคดีครับหนึ่งในนั้นติดปลายนวมมาถึงปัจจุบันคือคุณฮาร์ทนี่ครับนายอภิวัตรขันทองเป็นประธานกรรมการตรวจสอบอันนี้ตั้งขึ้นเองนะนายกจะตั้งอะไรก็ได้นะประธานกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสอตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะครับแจ้งความกับพนักงานที่สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งให้ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบนำเข้าซึ่งความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี60ไอ้พรบอันนี้ที่มันออกพิเศษก็คือเรียกว่าประมวลกฎหมายอาญา112ฉบับจูเนียร์บางทียัด112ตรงๆอาจจะทำให้กระทบกระเทือนถึงวางมากก็เลยมีออกอายุก็ออกกฎหมายมาพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับฉบับปี60ไม่ต้องเถียงกันอายุออกเองยึดอำนาจเมื่อปี57ดังนั้นนี่คือผลงานที่ยุทธมันทำและวันนี้ท่านอาจจะแปลกใจมันมีคดีอื่นอีกเยอะแยะเกี่ยวกับ112ไม่เผาลงเลยนะไม่เผาครับคดีเก่าจากรัฐบาลที่แล้วนั่นก็ส่วนหนึ่งคดีใหม่ก็จะเกิดอีกครับก็จะเกิดอีกอย่างกรณีของโน้ตเนี่ยที่นางปรินาแจ้งความอย่าทำไปเล่นไปนะตำรวจไม่ใช่เฮี้ยนครับแต่ว่าพอเจอคดีอย่างนี้เข้าตำรวจก็เหลียวหน้าแลหลังเฮ้ยไม่เข้าใครออกใครตำรวจไม่อยากทำหรอกคดีอย่างนี้เพราะไม่มีสตังค์ไม่มีติดปลายนวมอยู่แล้วแล้วก็เหนื่อยต้องทำคดีไม่ทำก็ไม่ได้ส่งให้อัยการอัยการไม่สั่งฟ้องก็ไม่ได้ถ้าตำรวจนับหนึ่งขึ้นมาแล้วลำบากนะครับขึ้นศาลศาลก็ต้องแม่ลงเชือดล่ะครับดิดังนั้นเรื่องนี้ที่ผมบอกกับท่านเพื่อให้ทำความเข้าใจท่านอาจจะมองเฮ้ยวันนี้เป็นรัฐบาลแล้วทำไมเศรษฐาไม่ระงับเศรษฐาระงับไม่ได้ครับทำได้อย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าจะทำนะแต่ก็วันนี้ผมเข้าใจว่านายกเศรษฐาก็ไม่อยากทำเพราะนี่คือนโยบายของวังที่เขาต้องการจะปิดปากจัดการไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นเศรษฐาวันนี้ก็ประคองตัวก็แทบแย่แล้วคดีเรื่องแจกเงินดิจิตอลตามนโยบายหาเสียงกับประชาชนยังจะทำไม่ได้มันนั่งขวางขัดแย้งมาตลอดแจ้งความปปช.ร้องเรียนศาลรัฐธรรมนูญ
ดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่ารัฐมันซ้อนกันหลายชั้นที่เรียกว่ารัฐพันลึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับวังโดยเฉพาะ112หรือแม้กระทั่งการผูกขาดอื่นๆที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของชนชั้นสูงจริงๆที่เป็นแกนนำอำนาจรัฐนี้จะถูกเพิกเฉยต่อรัฐบาลค่อนข้างจะแน่นอนเขาคงไม่เข้าไปจี้โดยตรงยกตัวอย่างต่อไปนะครับที่เจอแล้วนั่นก็คือในยุคของประยุทธ์คุณอาเล็กหรือนักร้องฝ่ายประชาธิปไตยที่ยก3นิ้วเนี่ยนะอาเล็กโชคล่มพลึกจริงๆเขาชื่ออะไรเนี่ยศิลปินไพร่เพลงเพื่อราษฎรล่าสุดศาลตัดสินจำคุกฐานกรุณา4ปีนะครับคุณอาเล็กโชคล่มพึกนี่ครับนี่ครับเมื่อ2วันนี้แหละถูกตัดสินดำเนินคดีศาลพิจารณาจับคุณอาเล็กมาตั้งแต่สมัยอยุธยานั่นแหละในการประท้วงแล้วก็เล่นดนตรีแต่ว่ามันหวานแหเจอชาวบ้านด้วยครับคือคุณวรัญญาแซ่ง้อเจอคดีเข้าไปด้วย2คนครับอันนี้เป็นข่าวจากไอลอนะครับตัดสินเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี่ก็เมื่อวันพฤหัสเนาะ9 10 11วันนี้11แล้วเมื่อวันที่9ครับศาลอาญารัชดาตัดสินพิพากษาในคดีของนางวรัญญาแซ่ง้อหรือชื่อเล่นชื่อนุ้ยเป็นจำเลยที่1ในอาเล็กหรือที่ชื่อโชคดีนามสกุลล่มพึกหรือมีนิกเนมว่าอาเล็กเนี่ยนะเป็นจำเลยที่2ที่มีการร้องเพลงโดยคุณโชคดีนะครับโชคดีที่มีคนไทยในระหว่างกิจกรรมการเดินขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีตอนนั้นเขาขับไล่กันมันว่ามึงครบ8ปีแล้วมึงจะเอาสิทธิ์อะไรอีกเนี่ยบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันที่23สิงหา2565 2ปีแล้วนะเพิ่งตัดสินคดีโดยทั้งสองถูกฟ้องในข้อหามาตรา112นะครับแล้วก็เจอข้อหาคอมพิวเตอร์ด้วยปรากฏว่าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะอาจจะเป็นข้อดีสำหรับข่าวดีสำหรับคุณโน้ตนะฮะลองดูปรากฏรอลงอาญาครับผิดแต่รอลงอาญาเนื่องจากมีการสารภาพลดครึ่งแล้วก็ให้เหตุผลที่ดีมากที่ไม่ใช่ไม่เคยทำผิดนะให้เหตุผลคือเนื่องจากจำเลยทั้งสองเข้าสู่วัยชราภาพแล้วอย่างเยซูใดได้เปรียบเลยวัยชราภาพแล้วมีสภาพดำรงชีพที่มีความยากลำบากและทุกข์ยากแต่โน้ตไม่ทุกข์ยากนะไม่ได้ชราภาพ50กว่าแต่นี่ทุกข์ยากด้วยอายุมากแล้วเกิน60แล้วประกอบกับคำแถลงรับสารภาพและสาบานตนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันใดในลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีกจึงรอการลงอาญาไว้2ปีคุมประพฤติ1ปีรายงานตัวทุก3เดือนเห็นไหมฮะนี่แสดงว่าเขามีกระบวนการที่จะปิดปากดังนั้นภาพที่ผมนำมานั้นมันเป็นภาพที่คือการปิดปากอ้าวปิดปากทั้งอเล็กปิดปากทั้งคุณฮาร์ดแล้วทำไมปิดปากอีกคนนึงครับอันนี้เป็นการปิดปากคุณอดีตอธิบดี DSI ครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคดีปิดปากคุณ
ทาริศเพ็งดิษฐ์เป็นยังไงคุณทาริศเพ็งดิษฐ์ทำไมต้องถูกปิดปากเคยเป็นอธิบดี DSI แล้วปรากฏว่าพยายามที่จะดำเนินคดีกับการสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์ที่ประชาชนตาย99ศพบาดเจ็บ 2,000 กว่าคนคงจำได้นะครับในปี53แล้วคุณทาริศตอนนั้นเป็นรองสอชอทำงานคู่กับไอ้เทพรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วตอนนั้นก็เล่นงานเสื้อแดงอย่างหนักแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลก็เกิดเห็นข้อคือเห็นข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นการสังหารประชาชนโดยตรงที่โหดร้ายและตัวเองก็ต้องทำเพราะตอนนั้นมันมีอำนาจปิดปากอยู่แต่พอมาเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยอม เป็นอธิบดีตอนนั้นใครก็ไม่รู้เอ๊ด่าว่านายกยิ่งลักษณ์ทำไมให้มันเป็นอธิบดีอีกเพราะมันเล่นงานเสื้อแดงเขาก็ให้ทำตามหน้าที่คุณทาริศก็เลยดำเนินคดีกับไอ้เทพอภิสิทธิ์ในข้อหาฆ่าประชาชนแล้วบังเอิญเรื่องนั้นไอ้เฮียสั่งฆ่าอีหาสั่งยิงพอดีใครก็รู้ความจริงหมดมันจริงมีความเซนซิทีฟมากเรื่องนี้ทหารพอยึดอำนาจปั๊บจับทาริศก่อนดำเนินคดีอย่างหนักวันนี้ยึดทรัพย์ทุกอย่างแล้วคนที่ยึดทรัพย์คนที่ยึดทรัพย์ก็คือนายวัชรพลประสานราชกิจครับประธานปปช.ครับที่เขาใช้เล่นงานดำเนินคดีกับคุณทาริศเต็มที่คุณทาริศเลยถูกดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดถูกยึดทรัพย์ถูกดำเนินคดีโดยปปช.ชุดนี้นี่ครับศาลสั่งยึดทรัพย์ก็นี่แหละผมถึงบอกว่าวันนี้เขาก็ต้องการจะปิดปากคุณทาริศเพราะคุณทาริศเปิดปากในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปิดปากในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ฆ่าประชาชนเพราะเปลี่ยนรัฐบาลก็เลยเปิดปากพูดความจริงเพราะมันก็เลยยึดอำนาจแล้วก็ต้องการจะปิดปากแต่ปิดไม่ได้เลยสิมันเป็นคดีก็เลยยัดคดีให้ก็สู้คดีกันล่าสุดถูกจับติดคุกถูกยึดทรัพย์44ล้านนะครับเป็นคดีเมื่อวันที่9พฤษภาคมนี้นะครับเป็นคดีเมื่อวันที่9พฤษภาคมนี้แต่คนที่ยึดเป็นยังไงครับทำหน้าที่โดยตรงเลยนะคนที่ยึดคนนี้ใครก็คงจะรู้จักมั้งวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.ซึ่งเป็นเด็กของไอ้ป้อมนาฬิกา25เรือนที่อื้อเฉาที่สุดประวัติของนายวัชรพลถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับประพฤติทุจริตประพฤติไม่ชอบถ้าเป็นคสช.รอดหมดนี่ก็สอบสวนเรื่องอายุทธ์อยู่บ้านหลวง คงจำกันได้นะครับนายวัชรพลขออนุญาตเยินๆนิดหนึ่งแกเป็นหน้าห้องของไอ้ป้อมตอนไอ้ป้อมคุมสำนักงานตำรวจวันนี้ศาลปกครองตัดสินมีความผิดครับปรับแค่หมื่นเดียวพอแต่ปรับแค่หมื่นเดียวเนี่ยจำนวนเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ที่สำคัญคือคดีที่เจ้าวัชรพลนี้กระทำผิดในฐานะเป็นปปช.คือปกปิดข้อเท็จจริงสำนวนการสอบสวนเรื่องนาฬิกา25เรือนของไอ้ป้อมเป็นยังไงครับผมพูดมานานแล้วว่าไอ้หมอนี่พฤติกรรมมันทุจริตจริง
ควรจะต้องลาออกตั้งแต่คดีนาฬิกา25เรือนข่าวก็อื้อเฉาแล้วแกก็สอบสวนแบบหลับตาข้างหนึ่งให้ลูกน้องทีมงานจนกระทั่งไอ้ป้อมไม่มีความผิดเพราะทุกคนเชื่อว่าไอ้ป้อมยืมนาฬิกาปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ถูกติดตามนัวเนียนี่ครับคงจำได้นะครับจากรูปนี้ที่ป้อมยกมือขึ้นถ่ายรูปครม.นี่เดี๋ยวนี้เวลาเข้าประชุมครม.ไม่มีใครกล้ายกมือบังแดดเพราะกลัวจะเจอเรื่องนี้คุณวัดคุณวีระสมความคิดเขาเป็นเจ้าภาพงานนี้แล้วเขาตามเขาฟ้องบอกต้องขอให้เปิดหลักฐานมาปปช.ก็ไม่ยอมเปิดหลักฐานจนกระทั่งศาลตัดสินว่าให้เปิดก็ยังไม่เปิดอีกก็มีการอุทธรณ์กันอีกศาลอุทธรณ์บอกให้เปิดคุณวัชระนะครับดำเนินคดีจนถึงที่สุดสุดท้ายไม่เปิดอีกในที่สุดศาลตัดสินเป็นความผิดครับที่คุณไม่ยอมเปิดหลักฐานจนถึงวันนี้ก็ไม่ยอมเปิดนะลงโทษปรับ 10,000 บาทนี่เป็นความเห็นของคุณชำนาญจันเลืองโดยโพสต์ข้อความของคุณวีระสมความคิดบอกโดนศาลสั่งปรับแบบนี้เข้าข่ายละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วล่ะครับส่งศาลฎีกาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ237ได้เลยครับต้องดำเนินคดีต่อครับแน่นอนฮะคนที่จะดำเนินคดีต่อเจ้าภาพคนที่เดินตั้งแต่ต้นคือคุณวีระสมความคิดก็คงจะไม่หยุดนะแต่ที่สำคัญมันต้องอายสิคุณเป็นองค์กรที่ว่าด้วยจริยธรรมในการตรวจจับคนอื่นแล้วคุณก็เล่นงานคุณทาริศแต่พอทีพวกคุณช่วยเหลือกันตลอดเวลาแล้ววันนี้ก็ถึงจุดแล้วจะเอาอะไรมาแก้อีกศาลปกครองสั่งปรับแล้วว่าคุณปกปิดข้อเท็จจริงแต่แหมมันปรับน้อยดีเหลือเกินนะครับนี่ยังไม่พูดถึงคดีต่างๆนะครับที่ทางคุณวัชรพลและปปช.ภายใต้อำนาจที่คุณวัชรพลเป็นประธานนี่ดำเนินการนะฮะดำเนินการจนอื้อเฉาไปหมดทั้งหมดนี่แหละครับเราจะเห็นกระบวนการที่เรียกว่าเขาพยายามจะสร้างระกรอบกติกาที่ปิดปากไม่ให้คนในสังคมพูดความจริงโดยเฉพาะเป็นความจริงที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของเบื้องบนไม่ว่าจะเป็นพระโคกินหญ้ากินเหล้ามีเหตุมีผลหรือเปล่าห้ามวิจารณ์หมดดังนั้นเรามาดูกันว่าคุณโน้ตนี่จะกล้าเล่นลูกเล่นนี้หรือเปล่าแต่ยังมีกระบวนการอื่นๆอีกมันไม่ได้มีแต่เรื่องวังเพราะในโครงสร้างของการเมืองระบบการเมืองที่ผูกขาดเผด็จการผูกขาดที่มีรากจากอำนาจเผด็จการโบราณอย่างนี้เนี่ยมันยังมีการผูกขาดเรื่องพลังงานมีการผูกขาดเรื่องอาหารที่เป็นต้นทางของความยากจนของประชาชนไม่มีการแข่งขันในเรื่องเหล่านี้ยังมีกระบวนการกระทำเช่นนั้นอีกเพื่อจะปิดปากดังนั้นภาพนี้ท่านคงเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมภาพนี้ผมมีคุณทาริศต้องปิดปากด้วยก็เพราะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอำนาจเผด็จการไม่ว่าก่อนหรือหลังแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายเผด็จการเองซึ่งยังมีรากเหง้าดำรงอยู่คือเจ้าป้อมและปปช.นี้ปิดปากไม่อยู่ปรับหมื่นเดียวกระบวนการที่ผมบอกนี้ความคิดของประชาชนเขาเข้าใจเรื่องนี้
แต่ว่าเขายังไม่ก้าวล่วงขึ้นสู่กระบวนการทางการเมืองในการปิดปากทางการเมืองลองฟังความเห็นของเขาคนหนุ่มคนสาวเดี๋ยวนี้เขาก็คิดกันเรื่องนี้จะผิดจะถูกท่านลองดูว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลแต่เป็นกระบวนการเดียวกันคือต้องการปลดปกปิดความจริงในทางสังคมทั้งทางการเมืองและการผูกขาดทางเศรษฐกิจลองฟังดูนะครับทุกคนรู้จักคดีที่เรียกว่า slap ไหมคะเดี๋ยวเราจะเล่าคดีให้ฟังแล้วอยากรู้ว่าทุกคนอะรู้ตั้งแต่คดีไหนว่า slap เนี่ยมันเป็นคดีรูปการแบบไหนนักวิชาการหญิงด้านเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งออกมาโพสต์อธิบายว่าทำไมค่าไฟของประเทศเราถึงแพงขึ้นแพงขึ้นบริษัท Gulf Energy Development ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนักวิชาการคนนี้ถึง100ล้านบาทด้วยข้อหาคดีหมิ่นประมาทและในปีที่แล้วบริษัทนี้เองได้กำไรไป 1.5 หมื่นล้านบาทนักการเมืองที่อภิปรายเรื่องค่าไฟแพงเนี่ยก็โดนคดีนี้ไปคนละ50ล้านบาทบ้าง100ล้านบาทบ้างค่ะเลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียวออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าการนำฉลามมาทำเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นการทำลายระบบนิเวศทางทะเลบริษัทผู้นำเข้าปลาฉลามอาหารสัตว์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2.9 แสนบาทค่ะคดีตัวอย่างอันสุดท้ายเป็นคดีที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้เลยนะคะคือการคัดค้านการตั้งโรงงานน้ำตาลและไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ทุ่งกุลาบริษัทสมานฉันท์กลับใหญ่ฟ้องสมาชิกที่ออกมาคัดค้านการสร้างโรงงานนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของการสูญเสียป่าชุมชนสารเคมีที่จะเกิดขึ้นที่ทำกินที่จะน้อยลงและภัยแล้งที่จะตามมาและบริเวณทุ่งกุลานี้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ได้รับการจดสิทธิบัตร GI แล้วเรียบร้อยด้วยซ้ำทั้งหมดนี้ฟังดูเหมือนคดีหมิ่นประมาทไหมคะหนึ่งอย่างที่คดีทั้งหมดนี้มีเหมือนกันก็คือการใช้กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพื่อความยุติธรรมอย่างแท้จริงแต่เป็นการกดดันประชาชนไม่ให้ออกมาพูดถึงเรื่องที่กระทบสาธารณชนมากกว่ามาจากคำว่า strategic lawsuit against public participation หรือว่าการฟ้องปิดปากนั่นเองค่ะและส่วนมากบริษัทและทุนใหญ่พวกนี้เนี่ยไม่ได้ทำไปเพื่อจะชนะคดีด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นการทำให้ผู้ที่ถูกฟ้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินในการต่อสู้คดีในช่วงมกราถึงมีนาปีที่แล้วนะคะคดี slap ในเอเชียประเทศไทยมีการฟ้องร้องนี้มากที่สุด 74% เป็นการฟ้องในคดีอาญาผู้ที่ถูกฟ้องมีสิทธิจะเข้าคุกได้ตอนนี้เรายังไม่มีกลไกทางกฎหมายที่จะใช้แยกระหว่างคดี slap และคดีหมิ่นประมาทที่เป็นคดีหมิ่นประมาทจริงๆซึ่งยิ่งในตอนนี้ที่เรามีทั้งเรื่องไฟป่าฝุ่นแคดเมียมหรือว่าเห็นบริษัทใหญ่เอาเปรียบบริษัทเล็กและผู้บริโภคอยู่บ่อยๆเรายิ่งต้องผลักดันการมีกฎหมายข้อนี้นะคะถ้าสุดท้ายแล้วบริษัทเอกชนเหล่านี้ยังผลิตของมาขายเราได้อยู่ดีเราเองที่เป็นผู้บริโภคถ้าไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครล่ะคะที่ควรจะสนใจและพูดถึงเรื่องเหล่านี้ได้นี่คือปรากฏการณ์ของการตื่นตัวของประชาชนที่ผมเรียกว่าตื่นรู้ในเรื่องสิทธิพลเมืองดังนั้นวันนี้เราจะเห็นนะครับว่ากระบวนการปกปิดความเป็นจริงในรัฐเผด็จการพันลึกอย่างนี้เนี่ยยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เราจะต้องติดตามและนำมาเสนอท่านนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทย